ดีค่ะสวัสดีครับผมต่อสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่า1ปีกับการทำ TikTok ของผมเนี่ยผมเรียนรู้อะไรมาบ้างจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมเลยว่าผมได้อะไรผมจะมีทริคอะไรแนะนำให้กับน้องๆมือใหม่สำหรับใครที่สนใจอยากทำช่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะแต่อันนี้ specificallyสำหรับ TikTok ครับทำ TikTok ให้ได้100,000ได้ยากถามว่ายากไหมก็คำนึงถึงหลายปัจจัยอะไรนะคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าไม่เริ่มทำเอาง่ายๆนะถ้าไม่เริ่มทำก็คงไม่มาถึงวันนี้หรอกถ้าไม่เริ่มวันนี้เคยมีความคิดแบบนี้ไงที่แบบปิดบังตัวเองเอาง่ายๆคือเราไม่อยากทำเราไม่กล้าทำเอาเป็นว่าหลักๆคือไม่กล้าทำแล้วก็ไม่มีวินัยครั้งแรกที่บอกให้จอร์ไลฟ์จอร์จะไม่ไลฟ์เลยนะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นประโยชน์ของการไลฟ์ครับแต่พอหลังจากนั้นว่ะหรือคือเราได้เห็นแล้วไงเราได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยไลฟ์มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเว้ยมีประโยชน์ไงรู้สึกว่ามีประโยชน์ไงรู้สึกที่ผมเห็นได้เลยคือมันทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนดูนึกออกไหมคือถ้าเรานึกถึงแบบรายการใหญ่ๆเนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวตอนไลฟ์เนี่ยมันเหมือนเป็นการสื่อสารทั้งสองทางเลยเราอ่ะก็คุยผู้ติดตามด้วยรู้สึกว่ามันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้มีสัมพันธ์มี relationship กับผู้ดูแฟนคลับที่เข้ามาบางทีสร้างแรงบันดาลใจในการทำคลิปให้เราได้ไหมได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแล้วก็มีแบบเหตุผลที่จะทำพอมีผู้ติดตามใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเพื่อตัวเองนะเพื่อคนอื่นด้วยทำอะไรสิ่งที่มันเป็นแบบประโยชน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เพราะเพียงแค่คลิปของเราเราทำคลิปไปอ่ะเพื่อมาเป็นแบบเป็นการจดบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆพูดถึงข้อมูลที่มีประโยชน์คลิปที่ได้รับความนิยมหรือช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวจะมีคนดูเยอะมีไหมก็มีเวลาคนส่วนใหญ่ตามแบบสถิติเนี่ยเวลาผมลงคลิปเนี่ยผมก็จะลงตอนช่วงประมาณ11 โมงตอนช่วงตอนเที่ยงอะไรเงี้ยซึ่งตอนไม่ได้มีฟิกนะว่าแบบเราต้องลงเวลานี้แล้วมันจะต้องเวิร์กตลอดเวลาดูเนี่ยฐานคนดูเราอะดูหลายประเภทบางคนทำงานบางคนเรียนแฮชแท็กมีผลไหมแฮชแท็กมีผลครับแท็กหัวข้อนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับคลิปเนี่ยทำให้เวลาเราสมมติว่ามีคนค้นหาแบบใน Google เนี่ยที่เราใช้ไปเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่ามียอดวิวก็เป็นยอดนิยมเนี่ยออกไปทางแบบแพลตฟอร์มอื่นด้วยอะถ้าเราไม่มีแฮชแท็กเลยอะเขาจะต้องเข้ามาผ่านเราเนี่ยแต่ถ้าเรามีแฮชแท็กอะก็สามารถเข้าผ่านแฮชแท็กเพื่อเข้าหาเราผ่านสื่อที่อื่นได้เราจะเริ่มต้นยังไงล่ะเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนก็ได้ทดสอบว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีผลตอบรับที่ดีหรือเปล่าชอบดูไหมอะไรอย่างงี้ในระหว่างที่ทำเนี่ยไม่ใช่แค่เราหาประเด็นที่มองว่าใช่อ่ะแล้วก็เวิร์กสำหรับเราและผู้อื่นอ่ะไม่ใช่แค่เราลงไปแต่ไม่สังเกตอะไรมีพัฒนาการอะไรหรือเปล่ายอดติดตามขึ้นไหมยอดไลค์ขึ้นไหมแล้วพอเราเริ่มเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกว่าเริ่มแล้วมันจะออกมาไม่ดีมันจะออกมาดีหรือไม่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องผลตอบรับตอนนี้ก็ได้อย่างน้อยดีที่สุดแล้วคือเราได้เริ่มแล้วเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มเนี่ยมันก็ถือว่าก้าวได้ไกลกว่าคนที่ไม่ทำแล้วกันอันนี้ความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอมีผลไหมความสม่ำเสมอโคตรมีผลนะครับคือบางทีเนี่ยความสม่ำเสมอเนี่ยคือต่อให้มันเป็นเรื่องที่เราชอบเนี่ยจะมีผมบอกเลยว่ามันจะมีความรู้สึกเช่นว่าเหนื่อยท้อแบบเหมือนไม่มีพัฒนาการเลยแล้วพอพูดถึงเรื่องความสม่ำเสมอเนี่ยจอร์ดตักเรื่องจัดการยังไงพี่ได้ข่าวว่าบางทีจอร์ดก็มีสต็อกคลิปอะไรแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างส่วนใหญ่ผมจะทำคลิปตัดคลิปสต็อกไว้อาจจะมีวันนึงที่ผมแบบถัดมาราธอนหน่อยอะไรอย่างนี้คือถ้าว่างก็คือตัดเลยถ้าว่างก็ตัดอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็มีผลใช่ไหมเวลาเราเลือกมีผลครับเสียงที่เราใช้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่อ่ะจะทำให้เป็นการผลักดันคอนเทนต์ของเราเพื่อให้มันไปโผล่ในหน้าแบบ for you page ของคนอื่นได้สื่อแล้วก็แบบเป็นประกายในความแบบเสน่ห์ของเราให้เรามีจุดเด่นง่ายๆเป็นแนวทางคือเราต้องมองในมุมของทำไมคนดูถึงต้องดูเราเราก็จะต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกับเขาเราต้องสร้างประโยชน์ให้เขาได้ไหมเราอาจจะสอนสร้างความบันเทิงตลกได้เรียนรู้อะไรบทเรียนในชีวิตจุ๊บเหม่งมีอะไรแค่ดูก็บางทีใช่เบาสมองเลยแค่จุ๊บเหม่งมีอะไรแค่นั้นเองบางทีเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรใช่แต่ก็มีอะไรของจอร์ดเองใน TikTok ก็จะเป็นลักษณะแบบให้กำลังใจเนาะกับคนที่ออกกำลังใช่ออกกำลังกายถูกวิธีออกกำลังกายที่ถูกวิธีเราเน้นสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นความถี่การลงอ่ะสมมติพี่แนนเริ่มต้นเลยทำงานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่แนนก็จะตัดคลิปไว้ก็จะลงได้แค่วันละคลิปแต่บางที 2-3 วันคลิปเงี้ยไม่ดีใช่มั้ยมันควรจะลงทุกวันป่ะวันละคลิปนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็ลองสังเกตว่าเวลาไหนจะเวิร์คสำหรับเราที่สุดเพราะว่าครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยจะมีเวลาที่
ผู้ชมเข้าดูไม่เหมือนกันท็อปปิกที่เราถือไปอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ท็อปปิกเดียวๆกันครีเอเตอร์มันก็จะมีครีเอเตอร์หลายๆแบบคือเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายครับเราหาทางของเราเราจะเจอกลุ่มเป้าหมายของเราเราจะไปว่ากับคนที่ทำแบบบางสิ่งบางอย่างที่แบบเด่นกว่าเราทำไมไปแข่งกับเขาทำไมในเมื่อจริงๆเราเด่นงานนี้มันถ้าเราไม่ถนัดเนาะสมมติว่าผมไม่ชอบเล่นสมมติว่าไม่ชอบเล่นเกมแต่ผมไปทำคอนเทนต์เล่นเกมแข่งกับคนที่เป็นเกมเมอร์ดังๆมีชื่อเสียงอยู่แล้วช่วงแรกอาจจะทำได้ช่วงแรกอาจจะทำได้แต่ถ้าสมมติให้ทำสัก3ปีทำไม่ได้ระยะยาวไม่ได้ครับเราเหนื่อยเหนื่อยเปล่าคือนั่นแหละหาสิ่งที่เหมาะกับเราอย่างเช่นให้ผมไปเตะบอลอ่ะใช่เรื่องเตะบอลไม่เป็นแต่การลองไม่ผิดนะอย่างมิสเตอร์บีสอย่างเงี้ยช่วงแรกเขาก็ลองครับใช่ใช่เรื่องเราหาสิ่งที่เราชอบใช่ลองมันจะทำได้ดีกว่าใช่ใช่แล้วถ้าเราชอบมันจะทำได้ดีกว่าใช่ไหมเราดูชอบตอนแรกพี่แนนทำไอ้นี่คลิปอาหารพี่แนนทำอาหารชอบทำอาหารทำคลิปขนมอะไรเงี้ยที่คนดูเป็นพันแต่คนกดไลค์16คนนะคือแบบเหมือนเขาดูนะเขาดูแล้วเขาก็ดูผ่านไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่แนนชอบทำอาหารไม่ชอบแต่ว่าทำทุกวันไม่ได้มันมีนะแบบเวลามันไม่เอื้อกับเราใช่ไหมที่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนก็เลยมาถ่ายแมวแทนเพราะว่าปกติแล้วเล่นอยู่กับแมวอยู่แล้วมันเป็นความแบบในมือถือเรามีแต่รูปแมวอะไรเงี้ยก็เลยเอามาตัดแล้วช่องก็เลยกลายเป็นช่องแมวไปอะไรจะเป็นแนวเราอะไรเจอแนวใหม่หลักแล้วส่วนหลักแล้วก็ถ้าเราคงแล้วก็รักษาความสมดุลเสมอได้เรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูทุกคนทำในส่วนของเราให้เต็มที่ทุกอย่างก็จะมีผลตอบรับที่ดีกับเราแน่นอนผมก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกคุณคนไหนที่อยากเริ่มอยากจริงจังเริ่มทำก่อนเริ่มเลยเริ่มทำก่อนไม่ต้องไปคิดเยอะต้องพูดอย่างนี้อยากทำอะไรทำลงไปก่อนแคปคัทพูดถึงแคปคัทเราสามารถเริ่มแคปคัทโปรแกรมฟรีที่มันมีอยู่สำหรับใช้ในTikTokอันนี้โปรแกรมแคปคัทเนี่ยอันนี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่มือใหม่ก็แหละคืออย่างส่วนตัวผมก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังใช้แคปคัทอยู่เนี่ยมันฟรีนะแนะนำเพื่อนๆไปลองโหลดหัดตัดคลิปดูเนี่ยเผื่อน้องๆเนี่ยจะสนใจในเรื่องพี่แดนรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะเวลามันเป็นโปรแกรมสำเร็จที่แบบจะหยิบอะไรมาใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีฟีเจอร์ที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้คลิปเราออกมาดีขึ้นได้นะครับก็เริ่มทำลงมือทำซะไม่ต้องรอไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเริ่มเลยเชื่อพี่อะไรที่เราทำเป็นชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะแชร์คนอื่นก็ทำได้นะบางคนชอบอะไรชอบแกะเก็บอะไรก็ไม่รู้ก็มีคนดูเหมือนกันบางคนคิดไม่ได้ทำบางคนแต่คิดไม่ได้ทำบางคนคิดว่าตัวเองทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ใช่แต่คนดูไม่ชอบมันก็มีคนดูต้องแก้ไขใช่ก็ต้องมีการแก้ไขมันน่าดูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสังเกตแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆพอเราได้เริ่มทำเรื่องนี้ไม่มีผิดมีถูก 100% มีผิดแต่เรื่องผิดช่องบินรอบนี้ตรงนี้เกือบบินเพราะอะไรโฆษณาอะไรนะโฆษณาที่บีบโฆษณาคือผมมีสปอนเซอร์ในเรื่องของการขายที่บีบเนี่ย affiliate ของเขาเนี่ยจะขายที่บีบแล้วผมบีบใกล้ปากตัวเองตอนไลฟ์ก็เตือนคิดว่าผมดูดทูบาโก้ดูดแบบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่ใช่คนดูดอันนี้เกือบบินเลยอ่ะผมแค่จะรูปท้องผมเฉยๆมันก็คงเข้าไปใจเป็นอย่างอื่นแล้วมั้งเกือบโดนลบรหัสเทอร์มินาทเลยเทอร์มินาทเห็นแจ้งเตือนว่าเทอร์มินาทรีบกดออกเลยครับบ๊ายบายจบเลยเอาเป็นว่าเราอันนี้เตือนคนอื่นด้วยว่าทำชุมชน AI อาจจะอ้องๆหน่อยบางทีแบบเราไม่ได้ทำอะไรอนาจารอ่ะแค่น้องจอร์ดรูปท้องตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเข้าใจว่าแบบด้วยความน้องจอร์ดรูปขึ้นรูปลงแบบเนี้ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นอนาจารอ่ะเนาะ AI อ่ะเนาะแม้ว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายหรือกฎที่มันเสนอมามันผิดถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจตนาจะทำแบบนั้นอย่าไปโง่ทำต่อนะพอ Terminator ปุ๊บออกก่อนเลยไม่ต้องคุยกันเยอะออกก่อนเลยต่อนะแนะนำทุกคนต้องระวัดระวังเรื่องนี้ด้วยอย่าร้องไห้ใช่เพราะว่าเวลาทุกอย่างเนี่ยเราเสียไปต้องมาเสียเพราะเรื่องแบบนี้จบเลยครับจบเลยประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมได้นี่ก็หวังว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจขึ้นนะครับกับการได้เริ่มทำช่อง TikTok นะครับจอร์ดมีกี่แสนแล้วตอนนี้ผู้ติดตามตอนนี้ปัจจุบันนะครับณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 138,000 นะครับมันนี่อวดสิลูกช่องหนูมีกี่คนมันไม่ยังจะอวดเลยอะไรนะสปาร์ตันเหรอไม่
แนนซี่ดีดองมีอยู่ขอบติดตามพี่แนนซี่ขอบติดตามไปติดตามพี่แนนซี่ด้วยนะครับเขาจะได้ไลฟ์ไลฟ์คู่กับแมวนั่นแหละมี1,000ผู้ติดตามก็สามารถไลฟ์ได้ปัจจุบันสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยเผื่อใครอยากแบบเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เนี่ยก็แนะนำเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูในช่องจอห์นนิโคลัสใน TikTok ได้นะครับส่วนใหญ่จะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกายออกกำลังกายการแบบอาจจะแชร์ประสบการณ์จากการออกกำลังกายคือเอาง่ายๆให้ชีวิตในการออกกำลังกายแล้วก็เกี่ยวกับการกันข้อโดยทั่วไปนะครับพวกเราก็ถ้าอยากที่จะช่วยกันเผยแพร่ในเรื่องของกีฬางัดข้อก็ช่วยกันได้ครับแชร์ฝากแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องอาร์ไฟท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับสามารถไปติดตามใน YouTube ได้กดไลค์ให้ด้วยพวกเราก็จะพยายามจัดเตรียมคอนเทนต์เนี่ยที่สนุกสนุกให้กับทุกคนดูแน่นอนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุปเปอร์แมตช์กันในซุปเปอร์แมตช์งัดข้อการซ้อมต่างๆในการงัดข้อนะครับทุกคนก็สามารถเรียนรู้กีฬาหลักๆเรื่องของกีฬางัดข้อนี่แหละนะครับก็ประเด็นวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละเนาะพี่แนนฝากช่องแนนซี่ดีด้าด้วยนะคะไปดูน้องมันนี่ฝากไปดูมันนี่ด้วยนะครับเหงามากน้องมันนี่เหงามากไรไรเห็นอย่างนี้น่ารักมากๆนะครับก็ถ้าติดตามครบ 1,000 พี่แท้พี่แนนจะได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูผมก็ไลฟ์ทุกวันเหมือนกันนะครับช่วงเวลาประมาณ 3:00 จนถึงประมาณ 5:00 โดยประมาณนี่คือช่วงเวลาที่ผมจะไลฟ์จะประมาณชั่วโมงนึงถ้า 3:00 ก็จะจบที่ประมาณ 4:00 อะไรประมาณ10นาทีก็ตามเวลาว่างตามเวลาที่แต่ว่าจะอยู่เล็กนี้แหละ 3:00 เล็กๆนี้แหละได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูแน่นอนก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้เลยครับโอเคงั้นพอจบเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย